ูกไหมค่ะนะถามว่าทำไมต้องมาแถลงข่าวนะอันนี้ต้องพูดตรงวันนี้ทุกทีแถลงข่าวไม่ต้องใช้โพยใช้อะไรเลยแต่วันนี้คงต้องใช้ต้องอ่านบ้างเรื่องที่จะให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวเนี่ยมีประเด็นผมแยกมาเป็นประเด็นดังต่อไปนี้นะฮะเรื่องแรกก่อนนะฮะจากการลงมติโหวตของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะฮะใครจะโหวตยังไงนั้นเป็นคนละเรื่องผมไม่ได้มาวินิจฉัยว่าใครทำผิดหรือทำถูกนะครับแต่ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องก็คือมันเกิดผลกระทบกับผมค่อนข้างมากเพราะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันจันทร์6วันเนี่ยนะฮะผมนั่งดูข่าวตัวเองข่าวเช้าข่าวกลางวันข่าวเที่ยงข่าวบ่ายข่าวเย็นข่าวค่ำแล้วก็ดึกจนตีหนึ่งยังเปิดยังเจอหน้าตัวเองอยู่เลยทั้งที่ตัวผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าในข่าวเนี่ยมันมีบุคคลฮะความจริงเอ่ยชื่อเลยก็ได้ฮะคุณมนูนศิวาภิรมรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วมาสัมภาษณ์แล้วเอ่ยชื่อถึงผมนะคราวนี้ประเด็นที่ผมต้องออกมาแถลงข่าวเนี่ยผมต้องการจะพูดว่าผมกำลังมาให้ข้อเท็จจริงนะสำหรับสื่อมวลชนนะฮะประการแรกก่อนฮะที่บอกว่าวันนั้นผมไม่ได้มาประชุมสภาอันนี้ต้องบอกชัดฟันธงนะฮะไม่จริงครับเพราะนะผมมาประชุมสภาแล้วผมก็ได้ไปลงชื่อฮะและเอาบัตรอันเนี้ยไปรูดนะฮะเอาบัตรอันเนี้ยไปรูดเพื่อให้เกิดอิเล็กทรอนิกส์รับทราบว่ามาประชุมสภาอันนี้คือประการแรกนะฮะอันที่สองฮะผมไปใช้ห้องประชุมที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ฮะหัวหน้าพรรคฮะรองหัวหน้าพรรคฮะเลขาธิการพรรคก็ทุกคนก็มาเจอผมฮะผมยังถามเลยว่ามีอะไรไหมก็ไม่บอกไม่มีอะไรสสท่านอื่นก็เจอทั้งสภาเจอทุกพรรคคราวนี้ประเด็นของเรื่องมันคืออะไรถ้าบอกเรื่องนี้ขอแถลงให้ชัดนะไม่งั้นผมจะเสียหายว่าเอาทำไมคุณขาดประชุมสภานี่ประเด็นแรกนะฮะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะว่าเรื่องนี้ไม่จริงแล้วบังเอิญมาพาดพิงชื่อผมครับบอกชื่อบอกนามสกุลเลยอันนี้ผมยอมนิ่งๆมานานแล้วนะฮะแต่วันนี้ต้องพูดแหละข้อที่สองนะฮะเรื่องอ้างมติพรรคผมเป็นส.ส.มาตั้งนานแล้วนะครับผมอยู่ในพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาหลายพรรคนะฮะผมบอกเลยอันนี้ท่านไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้ครับเพราะนะฮะถ้าจะถือเป็นมติพรรคหนึ่งนะท่านต้องมีการแจ้งการประชุมครับมีการประชุมที่แท้จริงนะฮะมีการกำหนดวาระฮะแล้วก็ต้องให้ลงมติฮะและที่สำคัญบันทึกการประชุมและแจ้งให้สมาชิกพรรคโดยเฉพาะนะที่เป็นส.ส.ทราบและมีส่วนในการตัดสินใจหรือปฏิบัติตามครับแต่นี่เจอกันเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วเจอทุกคนเนี่ยถามมีอะไรไหมก็ไม่มีฮะไม่บอกอะไรสักอย่างแล้วท่านจะบอกเป็นมติพรรคทิ้งอยู่นะกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าสมาชิกของพรรคเนี่ยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่เรื่องนี้ท่านว่าผมมีความสำคัญกับพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับทุกคนเข้ามาได้เพราะผมหรือเปล่าครับแล้วทำอย่างนี้เอาไปพูดอย่างนี้ผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างฮะท่านเชื่อไหมแม้แต่กระทั่งเมื่อกี้เนี่ยผมมาสภาเพื่อจะมาแถลงข่าวเนี่ย Twitter ก็ยังออกมาไปไม่หมดนะฮะใครโดนด่าฮะผมที่ครับโดนด่าและโดนด่ามาโดยตลอดครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้กระทบต่อชื่อเสียงวงตระกูลครับและต้นทุนทางสังคมที่ผมดำเนินชีวิตมาตลอดจึงต้องมาแถลงข่าวครับ
ผมถือไมโครโฟนก่อนหรือหลังก็แล้วแต่เพราะผมมีสัญชาตญาณบางอย่างผมไมโครโฟนมาจ่อปากทีละคนแล้วผมถามว่ามีใครมาดีลผลประโยชน์กับพวกคุณหรือเปล่าเป็นคำถามเดียวกับที่ผมถามเมื่อผมอยู่ข้างบนแล้วคุณจะมีจุดยืนอยู่จุดเดิมหรือเปล่าทั้ง6คนผมถามทีละคนทุกคนบอกไม่มีอยู่จุดเดิมท่านไปกดเทปรีไวด์เอาเทปที่เก็บไว้เนี่ยท่านอย่าลืมนะผมมาจากสำนักข่าวไทยมาจากอสมทอาคารนั้นท่านเอามาเปิดดูผมบอกว่าให้ผู้สื่อข่าวบันทึกเทปและจดจำเอาไว้นะว่าใครพูดอย่างไรและต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นแล้วขอให้บันทึกไว้ด้วยหลังจากนั้นผมก็เดินออกไปผมขอเดินไปนิดนึงนะเพราะผมจะทำให้เหมือนวันนั้นกินน้ำเดินออกไปครับความเป็นผู้ใหญ่ของผมต้องนิ่งครับต้องฝืนยิ้มผมบอกเลยนะครับผมรู้สึกไม่สบายใจและผมย้ำอีกครั้งนะครับผมฝากไปถึงเพื่อนส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ทุกคนครับคุณต้องนึกถึงความรู้สึกวันที่คุณไปเชิญผมมาร่วมพรรคนี้ผมบอกให้ท่านเลยนะจุดยืนผมมีอยู่3จุดครับ1ครับความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งของชีวิตถ้าผมไม่แน่จริงนะครับผมไม่สละเงินเดือนและผลประโยชน์เดือนล้านกว่าบาทผมมารับเงินเดือนตั้งแต่กี่หมื่นบาทอสมทก็70,000กว่าไต่เต้ามามาอยู่เป็นสสนี่ก็ได้7ได้แสนหนึ่งหักแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้หนึ่งคือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของปรัชญาชีวิตแต่ละคนนะผมย้ำนะนี่แถลงข่าววันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองนะข้อสองนะคนเรามันต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองมีจุดแข็งตรงไหนครับจุดแข็งผมก็คือเศรษฐกิจครับเพราะผมอยู่ภาคเอกชนปีหนึ่งค้างกี่แปดแสนล้านนู่นครับค้าขายกี่แสนล้านครับผมทำงานระดับโลกมาจุดแข็งผมอยู่ตรงเศรษฐกิจครับแล้วผมก็พูดเลยนะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนี้วันนี้นะถามผมให้ผมพูดตรงนะเศรษฐกิจไม่ดีฮะมันแก้ไม่ได้หรอกแต่จุดสำคัญที่ผมอยากจะพูดคือข้อ3ครับคนเราถ้าจะบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะต้องไปดูพฤติกรรมตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันนะผมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านจำได้หรือเปล่าผมไปดีเบตที่เวทีไหนทุกเวทีผมจะบอกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะผมประกาศจุดยืนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะแล้ววันนั้นผมก็ประกาศมาตลอดฮะหมวดที่ผมจะไม่แตะต้องเด็ดขาดคือหมวดอันว่าด้วยพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้น3จุดเนี่ยเป็นจุดที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่หรือครับผมไม่ได้บอกว่าใครไม่ทำอะไรทำอะไรนะฮะแต่ผมบอกขอให้นึกถึงวันนั้นนะก่อนที่พวกคุณจะได้มาเดินลอยหน้าอยู่ในสภาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะบอกว่าใครพูดอะไรรับผิดชอบด้วยในสิ่งนั้น
แล้วการที่มาบอกว่านี่คืออีกประเด็นนึงแล้วนะฮะอ้างว่ามีอะไรก็มาปรึกษาผมฮะก็เพิ่งเล่าให้ฟังจบไปแล้วฮะขนาดจะตัดสินใจเรื่องสำคัญจะตายฮะผมจะไม่เจรนายว่าทำไมมันสำคัญอย่างนั้นนะฮะประเด็นวันพุธที่แล้วเนี่ยยังไม่ปรึกษาผมสักคำเจอหน้าหัวหน้าพักก็เจอสองรอบฮะก็ไม่พูดฮะรองหัวหน้าพักก็เจอฮะเลขาธิการพักก็เจอแล้วทำไมคุณไม่พูดแล้วอยู่เฉยๆมาบอกว่าเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะมาปรึกษาท่านมีอะไรก็ปรึกษาท่านภาพมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะฮะผมโดนอยู่วันนี้อยู่เบื้องหลังนะเป็นคนวางแผนนะไม่ยอมโผล่ออกมาแอบซ่อนอยู่ข้างหลังคนอย่างผมนะชัดเจนฮะแล้วเวลาพูดอย่างเงี้ยฮะผมไม่ได้โมโหอะไรนะวันนี้มาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่เนื้อหามันไม่ชวนให้ผมหน้าละลื่นละยิ้มอยู่ครับยังไม่ได้อนุญาตให้ถามครับขอผมพูดก่อนเพราะผมเตรียมมาเนี่ยที่จะพูดเนี่ยยาวหรอกครับไม่ยาวนะครับแล้วเวลาพาดหัวหรืออะไรเอาให้ดีๆนะครับเอาให้ตรงความจริงถ้ารู้มาทำไมผมตัดสินใจมาตรงนี้ผมแวบนิดนึงแล้วทำไมผมมานี่แล้วผมบอกให้อยู่ให้พร้อมกันหมดเพราะถ้าผมไปสัมภาษณ์ฉบับใดฉบับหนึ่งนะเดี๋ยวเนื้อหาเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องนึงนะวันนี้ได้ยินกันทุกต้องนะทุกคนนะสิ่งที่ผมจะบอกนะฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายอย่างนะแล้วจะมาบอกว่าโอ้เนี่ยคนนี้ไปอยู่ตรงนั้นไปท่านฟังจากปากผมเองนะแล้วผมต้องรับผิดชอบท่านว่ากว่าผมจะมีอายุมาถึงเท่านี้เนี่ยผมต้องดูแลผมต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศวงตระกูลผมไหมครับและเอไออะไรมาบอกปรึกษาผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมขอประกาศให้ได้ยินทั่วกันว่าจริงๆมันควรจะรู้โดยอัตโนมัติแล้วตั้งนานผมจะบอกว่ายังอยู่ในพรรคเดียวกันอยู่ใครพูดอะไรใครทำอะไรคนนั้นรับผิดชอบไปเองผมไม่เกี่ยวข้องแล้วอย่ามาอ้างเหมารวมว่าผมคิดอย่างนั้นด้วยผมมีหน้าที่ที่ต้องดำรงฮะชื่อเสียงเกียรติยศและวงตระกูลผมด้วยแล้วผมรู้นะฮะว่าคำถามที่อยากจะฟังตกลงผมยังรักษาจุดยืนคำมั่นสัญญาที่เคยพูดไว้หรือเปล่าผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะชัดเจนนะฮะตั้งแต่ต้นมาจนจบผมยังไม่เคยเปลี่ยนไปไหนเลยคนอื่นทำมันคนละเรื่องแล้วอีกอันหนึ่งเศรษฐกิจใหม่คือลุงมิ่งเศรษฐกิจใหม่คือมิ่งขวัญฮะเศรษฐกิจใหม่คือมิ่งขวัญแสงสุวรรณฮะแต่วันนี้ผมได้พูดชี้ชัดประเด็นแล้วนะฮะผมไม่ได้โกรธอะไรกับใครนะแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยภาษาไทยโบราณเขาจะบอกว่าถือวิสาสะถ้าเอาชื่อผมไม่อ้างแล้วผมทำอะไรมาตลอดชีวิตผมล่ะหลายคนก็เหมือนจะมีแนวคิดที่สวนทางกันไปก็ผมแถลงข่าวอยู่เมื่อกี้จำไม่ได้เหรอไปเปิดเทปดูสิครับวันนี้ขอโทษจริงๆนะอย่าหาผมมานั่งกวนโมโหอะไรพวกท่านนะแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ความว่าคำว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะมีไปยังไงก็ไปถามเขาผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผมเป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งผมบอกแล้ววันนี้ผมแถลงข่าวในนามผมส่วนตัวในกรณีที่พรรคเศรษฐกิจใหม่จะเข้าร่วมรัฐบาลผมอนุญาตให้ถามสองสามคำถามแล้วผมเดินไปแล้วนะเพราะผมโทษนะทุกทีผมยิ้มแย้มหัวเราะแล้วผมก็ตอบแต่วันนี้ผมก็บอกนะผมยังคงมีจุดยืนที่เหมือนเดิมนะถ้าคนเรานะเรื่องนี้ต้องพูดชัดๆว่าจะตัดสินใจอะไรมันต้องมีเหตุผลนะสำหรับผมนะผมจะอธิบายเองพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ท่านบอกว่าเศรษฐกิจใหม่คือมิ่งขวัญนะคะแต่ทีนี้คนในเศรษฐกิจใหม่เนี่ยทำสวยกับจุดยืนที่ท่านประกาศไว้เนี่ยค่ะมันจะยังไงไม่รู้ครับตอบไม่ได้เขาไปถามเขาดูสิครับท่านบอกว่าไม่ใช่ทำเศรษฐกิจใหม่จะเข้าร่วมรัฐบาลเลยค่ะตรงนี้มันจะต้องเป็นมติพรรคหรือว่าเป็นความคิดส่วนตัวของหน้าหรืออะไรไหมคะไม่รู้ไปถามเขาครับจะยอมรับไหมคะว่าถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนขั้วไม่รู้ครับผมขออนุญาตนะฮะถ้าผมจะทำให้ผ่อนคลายขึ้นนะผมขออนุญาตพูดแบบที่ลุงป้อมพูดไม่รู้ครับถ้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คือมิ่งขวัญแต่ว่าท่านไม่สามารถให้ก็ผมบอกแล้วไงว่าทุกทีเนี่ยคนบอกว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคนก็จะบอกว่ามิ่งขวัญเนี่ยเศรษฐกิจใหม่ก็คือลุงมิ่งฮะเวลาคนด่าก็ด่าลุงมิ่งฮะก็ผมบอกแล้วครับผมประกาศเนี่ยท่านเข้าใจหรือเปล่าผมมายืนแถลงข่าววันนี้ไม่ใช่วันประชุมสภาของผมด้วยนะก็คือว่าจะบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่ลุงมิ่งแล้วถูกจะถูกหรือเปล่าเหรอก็เศรษฐกิจใหม่ก็เศรษฐกิจใหม่เขาจะคิดไงผมบังคับเขาไม่ได้ไงก็ผมบอกว่าเจอหน้ากันคุณยังไม่บอกผมเลยว่าคุณตัดสินใจอะไรฮะพอแล้วนะอย่ายั่วกันมากเลยเนาะขอผมยิ้มหน่อยไม่ได้เหรอตอนท้ายแล้วผมมาจากที่ไหนครับบอกผมหน่อยจากเนชั่นก็หนูก็คิดเอาไปก็แล้วกันหนูไปเขียนอะไรก็เขียนครับ